สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคอนดัมนะในวันที่4ที่ผ่านมานะครับทางโตเกม Ida Chronicle เนี่ยก็ได้มีการปล่อยแพทใหม่ล่าสุดของโตเกมให้เราได้เล่นกันแล้วเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยทางโตเกมเนี่ยก็เลยเอาความเป็นไทยเข้ามาผนวกในเกมนะครับโดยการปล่อยตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างตัวของเอลิกาสงกรานต์ให้เราได้เล่นกันใช่มั้ยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่สุดแสนจะ Exclusive แค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของอีเวนต์สงกรานต์ให้เราได้เล่นกันด้วยสำหรับใครก็ตามนะครับที่ช่วงสงกรานต์อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะแล้วก็กำลังตามหาเกมเล่นเนี่ยนะครับก็สามารถโหลด Ida Chronicle มาลองเล่นกันได้นะครับลิงก์ของตัวเกมเนี่ยจะอยู่ใน description ใต้คลิปเลยนะครับส่วนว่าตัวของเอลิกาสงกรานต์แล้วก็อีเวนต์สงกรานต์เนี่ยนะครับจะมีความน่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดยังไงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพอจอสรุปให้ทุกคนฟังภายในคลิปนี้แล้วกันเนาะซึ่งถ้าพอแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับเราลองมาดูกันนะครับกับสิ่งแรกที่อัปเดตเข้ามาในแพชนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของตู้กระชาน้องอเลกาสงการนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยสุดพิเศษสุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สร้างสรรค์มาจากคนไทยเนาะแล้วก็มีแค่เฉพาะเกมในเวอร์ชั่นของประเทศไทยเราเท่านั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องอย่าพลาดการสำหรับใครที่เป็นสาวกของ Ida Chronicle เลยนะครับเราต้องบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยมีความเก่งมากๆเลยด้วยเนาะก็คือทั้งในส่วนของสกิลต่างๆเนี่ยเขาก็มีความสามารถในเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็มีความสามารถในการทำดาเมจด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเองสกิล2ของเขาเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งทีมเลยเนาะสามารถสร้างความสายเพิ่มขึ้นได้นะครับต่อเป้าหมายที่อัตลักษณ์แพ้ทางธาตุของเขานะครับก็คือถ้าสมมติว่าศัตรูเนี่ยมีธาตุที่ตรงข้ามนะครับหรือว่าที่เราเนี่ยสามารถโจมตีเขาแรงขึ้นได้เนี่ยดาเมจของเราก็จะบัฟขึ้นไปอีกเนาะทำให้เราเนี่ยตีเขาได้แรงขึ้นนะครับแถมยังมีเรื่องของการยกเลิกดีบัฟต่างๆจากเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยถ้าสมมติว่าเพื่อนร่วมทีมของเราโดนโจมตีเข้ามาใช่มั้ยครับติดสถานะเลือดออกสถานะน้ำแข็งกัดอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีการล้างดีบัฟเหล่านั้นทิ้งออกไปด้วยทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้สกิลอัลติเมทยังมีความสำคัญมากๆเลยด้วยเนาะก็คือจะเป็นลักษณะของการทำดาเมจแก้ภาพใส่ศัตรูทั้งแถวนะครับซึ่งเราเลือกแถวได้นะว่าจะโจมตีแถวบนแถวกลางหรือว่าแถวล่างนะครับซึ่งศัตรูที่โดนในแถวนั้นเนี่ยก็จะมีค่าป้องกันแก้ภาพลดลง300หน่วยนะครับเป็นเวลา2เทิร์นพร้อมกับติดสถานะน้ำแข็งกัดด้วยซึ่งทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับตอนที่ถึงเทิร์นของตัวของมอนสเตอร์เป็นเวลา2เทิร์นเต็มๆอีกด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมติว่าอิริกาเนี่ยทำการโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะของสกิลอัลติเมทตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมด้วยนั่นเองเนาะนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลอัลติเมทแล้วก็สกิล2ใช่ไหมสกิล1ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบัฟค่าพลังโจมตีของตัวเองแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยก็ทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวละครแครี่ที่มีความค่อนข้างหลากหลายในการเล่นอยู่พอสมควรเนาะมีความสามารถในการเอาตัวรอดจากการดูดเลือดใช่มั้ยครับดาเมจก็มีใช่มั้ยแล้วก็มีเรื่องของการทำให้เกาะกายภาพของศัตรูลดลงด้วยแล้วก็บัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆเลยนะเอาไปเล่นในทีมไหนก็ได้นะครับก็ไอ้ทีมที่สำคัญก็จะเป็นทีมกายภาพใช่มั้ยเพราะว่าสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยมีเรื่องของการลดเกาะกายภาพหรือเพื่อนๆจะไปเล่นในทีมที่มีการสร้างสถานะเยอะๆแล้วก็หาตัวของดาโกนิก้ามาบัฟก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้เนาะก็คือในส่วนของตู้คู่หูนะครับซึ่งก็ตัวหลักของเราก็จะเป็นในส่วนของไฮดรานั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่หูที่สามารถเอาไปใช้กับตัวละครได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีเรื่องของการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเวลาที่ใส่ตัวของคู่หูคนนี้แต่ว่าก็แลกมากับการได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ด้วยเพราะฉะนั้นวาคิรี่ที่เหมาะสมใส่ตัวของไฮดราเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเป็นวาคิรี่ที่อยู่ในแผงหลังเนาะเพราะว่าตัวแผงหลังเนี่ยโดนดาเมจค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโดนความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% ตรงนี้ก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่าก็เราก็จะได้ใช้งานในส่วนของความเสียหายตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสกิลหลักของตัวคู่หูคนนี้เนาะก็คือจะมีลักษณะของการสร้างความเสียหายนะครับตามค่าพลังโจมตีของวาคิรี่ที่สวมใส่นะครับโดยที่เป็นลักษณะของดาเมจเวทมนต์เนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีโอกาส 50% นะครับที่จะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยติดพิษอีกด้วยนะครับซึ่งก็จะลดเลือดตามค่าพลังชีวิตปัจจุบันของตัวของศัตรูนะครับก็ยิ่งไปเจอกับพวกบอสอะไรแบบนี้ที่เลือดเยอะๆอะไรเงี้ยไอตัวของพาสซีฟตรงนี้ก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะงั้นกับวาคิรี่ที่ยืนในแผงหลังแล้วก็มีธาตุเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากเอริกาแล้วอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆก็จะเป็นตัวของนาจานะครับใครมี2ตัวละครนี้อยู่เนี่ยก็สามารถหยิบไฮด้าไปใส่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะไปเปิดในส่วนของตู้กระชาน้องเอริกากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองเทสให้ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเอริกาเนี่ยสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับมาทุกคนตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ราวๆประมาณ 12,000 ซึ่งก็ตีราวๆเกือบสักประมาณ90โลได้มั้งนะครับเดี๋ยวลองดูว่าผมจะสามารถจั่ว
ต่อหาตัวของน้องอิริกะสงการได้หรือเปล่านะครับแต่ต่อจากนี้แหละอันนี้คือช่วงเวลาสำคัญนะทุกคนนะครับมา1 10โลแรกลุยฮึบอิริกะสงการมาฮึเข้มนะครับยังเข้มอยู่แต่ทองเยอะๆก็2อันเองหรือว่าจริงๆแล้วเราต้องมีสูตรนิดนึงวะใช่มั้ยผมว่ามันต้องมีสูตรนิดนึงไปเราต้องทำยังไงดีถึงเราถึงจะได้ต้องอิริกะสงการง่ายๆอ่ะผมว่าเราต้องวนเว้ยทุกคนผมว่าเราต้องทำการลากเส้นถ้าเราลากเส้นไอ้ตรงนี้ได้ตรงเนี่ยนะเพราะผมว่าเราน่าจะกดแล้วออกเลยเพราะงั้นเราลองดูแล้วกันฮึบอ่ะมาลองดูกันทุกคนฮึบตรงไหมตรงไหมตรงแหละโอ้ยพอแล้วไป นานเกิน นานเกิน ได้ไหมโอ้ไม่ได้หรือว่าจริงๆต้องลากให้สุดตัวละครบอกว่ายังพยายามไม่พออิริกะสงการต้องมาแล้วฮึบสองโลเราอยู่ต้นๆด้วยบอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นนานหนึ่งและมาแล้วโอ้ไม่หลุดพลังแห่งผืนน้ำได้เลยไม่หลุดทุกคนได้มาแล้วดอกอินทิการสงการทุกคนโอ้โหก็โอเคยังโชคดีอยู่อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปขอไปปั้นตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสตัวละครกันดีกว่านะครับอ่ะหลังจากเรานะครับทำการเปิดน้องอิริกะสงการได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาลองทดสอบตัวละครนี้ให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าเนาะซึ่งต้องบอกว่าสถานที่ทดสอบในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์สงการนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีเวนต์ที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยจัดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งภายในอีเวนต์เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เจออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับที่สุดแสนจะปั่นเต็มไปหมดเลยปั่นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูละกันก็จะมีทั้งในส่วนของนักบวชท่านนี้ใช่มั้ยครับซึ่งท่านลืมกลอนขนคิ้วนะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาโกนิก้าที่ใส่ชุดแบบนี้เข้าวัดได้ยังไงก่อนใช่มั้ยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องราวปั่นๆเต็มไปหมดเลยให้ทุกคนได้ลองไปดูกันนะครับอ่ะแล้วนอกจากในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีในส่วนของพาร์ทของการต่อสู้อีกเช่นเดียวกันก็คือสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอทุกคนนะครับทำการจัดการกับกิ้งก่าพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ของรางวัลไปใช่ไหมแล้วก็จะเอาของรางวัลเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปแลกของต่างๆเพื่อเอามาปั้นตัวละครของเราในอนาคตต่อนั่นเองเนาะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับผมสำหรับทีมนี้เนาะผมชอบใช้ในส่วนของสกิลเอมิลี่ในการเจนพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมของเราก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของสกิล2ของน้องอิริกาเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอมอนสเตอร์ตีมาปุ๊บเนี่ยมันมีสถานะเสียเลือดปุ๊บใช่ไหมเราจะใช้ในส่วนของสกิล2ในการล้างดีบัฟตรงนั้นทิ้งนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับระหว่างนี้เราก็พยายามปั้นพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมของเราก่อนเนาะนี่นะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ตัวที่ส่วนใหญ่ที่ตีมันจะเป็นแถวหลังใช่ไหมเพราะงั้นตอนนี้ผมอาจจะยังทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวตีไปก่อนละกันนะครับนะครับโอเคอันติน้องอิริกะไปเลยก็ได้นะครับผมอันติน้องอิริกะมีการแปะสถานะน้ำแข็งการใส่ตัวของมอนสเตอร์เนาะเพราะงั้นก็ยิ่งเวลาผ่านไปมันก็จะลดเลือดของมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอันติที่ดีมากๆนะครับโอเคเทิร์นนี้เรายังไม่โดนสถานะอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อันติของอิสก้าในการฆ่ามอนสเตอร์ตอดเลือดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอมอนสเตอร์ทำการแปะดีบัฟเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราใช้สกิลสองน้องอิริกะเลยนะครับนี่นะครับเรากางโล่ให้เรียบร้อยหิวสักนิดนึงแจกพลังงานคืนมานี่เห็นไหมมันแปดเสียเลือดเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจังหวะนี้แหละเราจะใช้ในส่วนของสกิล2น้องอิริกะนะครับในการลดสถานะตรงนี้ทิ้งนี่ปึ๊บนี่เป็นไงสถานะหายหมดเลยนะครับบอกเลยว่าชิลมากๆนะครับที่เหลือเราก็กางโล่เดี๋ยวตัวแท้งเรายืนง่ายนะเวลาที่เราไม่มีดีบัฟติดตัวใช่ไหมนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อดีของตัวละครนี้เลยนะครับดาบแห่งพื้นน้ำนี่เป็นไงสุดจะแรงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราโจมตีปกติทีนึงละกันเพื่อที่ว่าตัวคุณแทงคนนี้มิเคล่าเนี่ยนะครับเขาจะได้แบบว่าโล่หนาขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต่อนะครับสถานะน้ำแข็งกัดผมเหลืออีก1เทิร์นเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องรีบบิวอันติตัวของเอริกะคืนแหละนะครับโอเคตีปกติ1ทีนะครับปาดโจ้กลางโล่เนี่ยเล่นง่ายนะเอาจริงๆเพราะว่าแทงผมยืนได้ไงพอแทงผมยืนได้ปุ๊บทีนี้ผมทำดาเมจง่ายแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับน้องอิริกะนะครับโอเค
เดี๋ยวตอนนี้มอนสเตอร์หมดสถานะน้ำแข็งกัดแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามเล่นน้องอิริกะเยอะขึ้นหน่อยเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราจะกดอันตีกันนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะตายเลยนะคิดว่านะครับมอนสเตอร์น่าจะตายเลยเอ้ยแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ตายไปก่อนผมต้องรีบฆ่าตัวนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันโซลิงต้องรีบปาดทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาใหม่นะนี่อึ๊บโอเคแทงผมเลือดลดแล้วอ่ะทีนี้ผมต้องทำการฮิวเขากลับคืนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปาดผมใช้สกิลของน้องอ่ะผมกางโลกก่อนละกันค่อยๆเก็บสกิลไปทุกคนเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เราต้องฆ่ามัน2รอบเพราะงั้นเราต้องมีตัวสกิลแบบเยอะๆนิดนึงนะครับระหว่างนี้เราอันติตอดไปก่อนโอเคเดี๋ยวมันเลือดน้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใช้2สกิลเราก็น่าจะชนะแล้วนะครับโอเคเราทุบใส่ตัวนี้1ทีใช่ไหมแล้วเราก็เอาน้องคนนี้ตีโป๊ะตายไหมตายแล้วเราทุบมันอีกทีนึงไม่ตายว่ะ อึดมากอัดติไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเสียเทิร์นฟรีนะครับยอมใช้แล้วก็เดี๋ยวรอโล่เทิร์นหนึ่งเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราปิดงานตัวนี้ละอึดนะมอนสเตอร์กิ้งก่าวันนี้คืออึดมากนะครับเนี่ยลองนึกภาพดูว่าถ้าไม่มีน้องเอริกานะแล้วเราเล่นมาถึงเจอเทิร์นที่7เทิร์นที่8อะไรแบบเนี้ยคือบอกว่าแทงค์เรายืนไม่ไหวจริงๆนะนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะสำคัญอยู่นะครับโอเคปาด1ทีตี1ทีเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากเราทำการชนะตัวของกิ้งก่ามาแล้วใช่ไหมครับเรามาดูในส่วนของรางวัลกันดีกว่าเนาะว่าเราชนะไปแล้วเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะครับเวลาที่เราชนะตัวของกิ้งก่าได้เนี่ยนะครับเราจะได้สกุลเงินทางด้านขวาบนของจอตรงนี้มาเนาะก็สามารถเอามาแลกนะครับในส่วนของของรางวัลที่อยู่ในร้านค้ากันได้นะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นชิ้นส่วนนะครับในการแลกตัวละครเนาะสำหรับใครที่เปิดเอเลกาสงการใครที่มีดาโกนิก้าใช่ไหมครับก็สามารถแลกได้นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่ได้ปั้น2ตัวละครนี้ไม่ได้เปิดจริงๆอะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถเอามาแลกโซเนียนะครับซึ่งเป็นตัวละครแจกฟรีที่เราได้กันมาทุก ID อยู่แล้วก็ได้อีกเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอันเชิญวอลคิรีใช่ไหมครับเอาไปสุ่มกาชากันให้หนำใจกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหินนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการอัพคู่หูของเราด้วยนะครับทำให้คู่หูของเราเนี่ยเก่งมากขึ้นเราต้องบอกว่าไอ้พวกนี้ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะในช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าหาได้จำกัดอะเพราะงั้นก็ถ้าใครเล่นอีเวนต์บ่อยๆก็สามารถแลกในส่วนนี้มาเอามาใช้งานกันได้นะครับบอกเลยว่าของรางวัลค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองเล่นอีเวนต์สงกรานต์ในรอบนี้กันนะครับแล้วนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเอาจริงๆแล้วนอกเหนือจากอิริกาสงกรานต์แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์สงกรานต์แล้วเนี่ยนะครับในแพทช์นี้ Ida Chronicle ก็ยังมีการอัปเดตในส่วนของระบบคุณภาพชีวิตให้เราได้เล่นกันเพิ่มเติมด้วยเนาะที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบตั๋ว Fast Clear นั่นเองนะครับสมัยก่อนเราสามารถแลกได้สูงสุดแค่15ใบใช่มั้ยครับณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแลกตั๋ว Fast Clear ได้เพิ่มเติมขึ้นมา50ใบแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่ามันช่วยประหยัดเวลาในเรื่องของการเล่นเกมนี้ได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาว่าฝากไว้ด้วยกันเนาะสำหรับในส่วนของ Ida Chronicle ประจำแพทนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามใช่ไหมครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นในส่วนของ Ida Chronicle เนาะแล้วก็อยากจะหาอะไรเล่นในช่วงของสงกรานต์นี้นะครับอยากได้ทีมไทยๆอยากได้ตัวละครไทยๆมาลองเล่นกันดูเนี่ยนะครับก็สามารถโหลดเกม Ida Chronicle มาลองเล่นกันได้นะลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในดีคริปชั่นใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะคอนเทนต์มาฝากทุกคนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ